เวลาเราไม่มีกีตาร์เราจะเกรงอ่ะเราจะเหมือนทำตัวไม่ถูกอย่างเช่นตอนนี้ผมไม่รู้ผมจะเอามือวางตรงไหนใช่ประมาณเขาบอกว่าเรายังดีไม่พอ เคยเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์วิบากครับมีการบาดเจ็บครับที่ขานี่แหละไม่เป็นไรเลยเพราะเขาดีกว่าเข้าใจไม่เป็นไรเลยถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุดสเปเชียลของคอปเตอร์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง TH Headline ด้วยนะครับเย้สวัสดีนะครับผมคอปเตอร์ครับจาก Box 40ครับจะบอกฉันไม่ดีอย่างใครเขาเธอบอกเธอไม่เอาจริงๆเตอร์เหมือนทำเพลงครับลง channel ตัวเองเนาะใน YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็ได้ส่งเดโมเข้าไปในเว็บไซต์ของ Box Music ครับจริงๆในเว็บไซต์มันมีหลายพันเพลงมากที่คนเขาส่งกันเข้ามาอะไรเงี้ยเราเป็นแค่หนึ่งในนั้นแต่ว่าน่าจะดวงด้วยพี่ๆที่ Box Music เขามาเห็นเพลงของเตอร์พอดีที่ส่งเข้าไปในเว็บไซต์ครับแล้วก็เขาก็เลยเรียกให้เราเข้าไปคุยที่ค่ายอะไรเงี้ยตอนนั้นอยู่ขอนแก่นด้วยก็ขึ้นมาจากขอนแก่นเลยมากรุงเทพเหมือนมีดวงนิดนึงใช่จริงๆตอนสมัยเรียนมัธยมครับเต้เป็นมือกีตาร์คือเมื่อก่อนจะชอบเพลงล็อกมากเราอยากเป็นแบบเหมือนพี่ๆบอดี้สแลมอะไรเงี้ยเต้ไม่ใช่คนร้องเพลงเลยเมื่อก่อนไม่ได้คิดจะเป็นนักร้องด้วยเอาจริงๆไม่มั่นใจขนาดนั้นจุดเปลี่ยนมันน่าจะมาจากช่วงนั้นนะครับมีศิลปินที่เขาผลิตผลงานด้วยตัวเองแต่งเพลงเองเล่นดนตรีเองเขียนเนื้อเองมิกซ์เองอะไรเงี้ยอารมณ์แบบพี่ทอยเดอะทอยอะไรเงี้ยครับช่วงนั้นก็เลยรู้สึกว่าเราก็น่าจะแบบพอถูไถ่ได้นะเราก็ทำคอมพิวเตอร์มิวสิกเป็นประมาณนึงอะไรเงี้ยก็เลยแค่ลองทำดูแล้วก็ลองส่งเข้าไปในค่ายบ็อกซ์ดูแค่นั้นเองครับใช่ด้วยความที่เตอร์เป็นมือกีตาร์เนาะคือเล่นกีตาร์มานานแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราไม่มีกีตาร์เราจะเกรงอ่ะเราจะเหมือนทำตัวไม่ถูกอย่างเช่นตอนนี้ผมไม่รู้ผมจะเอามือวางตรงไหนใช่ประมาณนั้นมันเป็นความเคยชินของมือกีตาร์ครับทุกคนจะบอกได้ว่านี่แหละเป็นเพลงป๊อปที่ represent ความเป็นมือกีตาร์อะไรเงี้ยคือเพลงป๊อปทั่วไปอาจจะไม่ต้องมีโซโล่ขนาดนี้ก็ได้ไม่ต้องมีอินโทรที่แบบเป็นกีตาร์อย่างเดียวก็ได้อะไรเงี้ยครับยุคนี้จะถ้าใครฟังเพลงจะได้ยินว่าเป็นเปียโนขึ้นมาซะเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเต้จะใช้กีตาร์ให้มันฉีกออกมาจากคนอื่นรู้สึกว่าเพลงที่เป็นเพลงอกหักเพลงเศร้าอะไรเงี้ยคนน่าจะเคยอกหักเคยคิดถึงแฟนเก่าเคยโดนทิ้งหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าคนมีประสบการณ์ร่วมเยอะดีรวมถึงตัวเต้เองด้วยก็เลยรู้สึกว่าถ่ายทอดออกมาได้ดีกว่าการเขียนเพลงรักอะไรเงี้ยครับเธอบอกฉันไม่ดีจริงมาจากเรื่องของเต้เองเป็นประสบการณ์ตรงใช่ตอนนั้นย้ายมาจากขอนแก่นครับมาอยู่กรุงเทพมาเรียนด้วยมาทำงานด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อกหัก อกหักแบบว่าด้วยความไกลกันเนาะต้องแยกทางกันอะไรเงี้ยมันไกลกันแต่ว่าเหตุผลที่เขาอยากจะห่างกับเราเนี่ยคือเขาบอกว่าเรายังดีไม่พอจริงๆมันมีหลายเหตุผลแต่ว่านี่คือหนึ่งคำที่แบบว่าจุ๊บอะไรเงี้ยคือมันฝังใจเราอะไรเงี้ยก็เลยเขียนขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นซิงเกิลปล่อยกับบ็อกซ์ด้วยนะครับเป็นเพลงที่เราเขียนแล้วก็เก็บไว้เพราะรู้สึกว่าอยากระบายความอัดอั้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยมันออกมาจากความจริงใจด้วยมั้งพี่ๆก็เลยเลือกเป็นซิงเกิลเปิดตัวตอนที่ปล่อยออกมาเต้ปล่อยในฐานะแบบ Box Newcomer อะไรเงี้ยคือเป็นศิลปินคนใหม่ของ Box Music แล้วก็เราไม่ได้มีฐานแฟนคลับอะไรใน Box เลยนะครับแต่ว่าเป็นเพลงที่ยอดวิวแบบขึ้นเร็วมากขึ้นแบบ13วันทะลุ2ล้านวิวโดยที่เราเป็นศิลปินใหม่เราก็เลยแบบโอ้แสดงว่าเพลงมันน่าจะโดนกับใครหลายๆคนน่าจะเคยมีคนเจอเหตุผลเนี้ยที่เขาบอกว่าเรายังดีไม่พออะไรเงี้ยน่าจะมีอยู่เยอะไม่เป็นไรเลยที่ไปที่มามาจากเตอร์เป็นคนจะติดคำพูดคำเนี้ยคำว่าไม่เป็นไรเลยเหมือนเราน้อยใจอะไรเงี้ยน้อยใจใครสักคนก็ได้เราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเตอร์โอเคคือ 80% ที่ตอบออกไปอ่ะเราเป็นทุกครั้งแหละเราตอบว่าเราไม่เป็นไรเลยแต่คือเราเป็นนั่นแหละอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นคำใกล้ตัวเรานะที่เราน่าจะหยิบมาเป็นเพลงแล้วก็โยงเกี่ยวกับความรักได้อะไรเงี้ยถ้าคนๆนึงเขาไปเจอคนที่ดีกว่าแล้วเขาต้องการจะไปจริงๆเลยก็คงบอกได้แค่ว่าไม่เป็นไรเลยอะไรเงี้ยถ้าเธอจะไปกับเขาอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเลยแค่เธอจะไปจากฉันไม่เป็นไรเลยใช่
กิมมิกมันมาจากไปเจอเรฟเฟอเรนซ์ MV ตัวหนึ่งครับของศิลปินเกาหลีแล้วเราเห็นว่าเขาปั่นจักรยานใน MV แล้วมันเท่ดี แค่นั้นเลยผมแค่รู้สึกว่าลองเล่นเป็นคนปั่นจักรยานสิลองให้จักรยานนี้เป็นหนึ่งในความทรงจำของเรากับแฟนเก่าสิอะไรเงี้ยลองโยงไปโยงมาอะไรเงี้ยใช่ลองฟังเพลงไปด้วยปั่นจักรยานไปด้วยสิอะไรเงี้ยมันเศร้าอยู่มันเศร้าอยู่ถึงแม้ว่าตอนถ่ายมีผมจะโคตรร้อนเลยร้อนมากตอนแต่ว่าสนุกดีครับสนุกดีครับครับผมตอนนี้ก็ดูมิวสิกวิดีโอได้แล้วครับที่ YouTube Channel ของ Box Music ครับแล้วก็ฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยครับจริงๆอ่ะเต้เพิ่งมาเลี้ยงแมวได้ประมาณ 2-3 ปีจริงๆเต้เป็นคนกลัวแมวเมื่อก่อนเพราะว่าตอนเป็นเด็กอ่ะเคยโดนกัดเวลาไปเล่นตามบ้านของญาติๆอะไรเงี้ยสุดท้ายก็อ่ะลองเปิดใจดูเงี้ยจริงแพ้ขนด้วยก็เลยได้เป็นสกอตติชโฟมาครับชื่อมอคค่าครับชื่อน้องมอคค่าเพราะว่าหมาชอบทานมอคค่าก็เลยตั้งชื่อให้น้องเป็นมอคค่าจริงๆปีนี้มีหลายอย่างมากๆเลยครับสิ่งแรกที่บอกทุกคนได้ก็คือปีนี้จะมีอัลบั้มเต็มเนาะได้ฟังแน่นอนในปีนี้ครับแล้วก็อย่างที่สองเลยก็คือมีเรื่องคอนเสิร์ตจะมีคอนเสิร์ตของตัวเองนะครับทุกคนเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเตอร์ครับก็จัดวันที่29กรกฎาคมนี้ครับที่ Lido Connect Hall 3ก็เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเตอร์ที่มีทั้งคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบมีทั้งความเป็นแฟนมีตแล้วก็มีแฟนไซด์แบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเปิดขายบัตรหรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวติดตามในเพจของ Box Music ได้ครับแต่ว่าปีนี้เจอกันแน่นอนครับผม Five Facts About Copter ครับข้อที่1ครับเตอร์เป็นคนชอบเข้าห้องน้ำที่แห้งๆครับถ้าไม่แห้งเนี่ยเตอร์จะรู้สึกว่าเข้าไม่ได้นั่งไม่ได้เลยมันไม่สบายตัวแล้วบางทีไม่เข้าด้วยถ้าไปเจอห้องน้ำที่เปียกอะไรเงี้ยข้อที่2ครับเตอร์เคยเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์วิบากครับรถโมโตคอร์สกระโดดเนินอะไรเงี้ยเคยแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยครับตอนอายุ8ขวบแล้วก็มีอาการบาดเจ็บครับที่ขานี่แหละก็เลยหยุดไปที่เท่านี้ดีกว่าข้อที่3ครับก่อนเตอร์จะมาเล่นกีตาร์เตอร์เคยเต้นบีบอยมาก่อนจริงๆทั้งก๊อปไม้เนาะแล้วก็มีเคลติกอย่างเงี้ยเขาจะแบบมีท่าเต้นที่มันมีความบีบอยอ่ะมีสเต็ปอะไรบางอย่างที่แบบมันเท่อ่ะแบบโยนหมวกหมุนตัวอะไรเงี้ยก็เลยบอกหมาว่าอยากเรียนเต้นหมาก็ส่งไปเรียนใช่สรุปเต้ได้มาสเต็ปเดียวคือแบบอย่างเงี้ยจำไม่ได้ละสักอย่างนึงก็เลยนั่นแหละครับเกือบได้เต้นบีบอยจริงจังแล้วข้อที่4ครับเต้เคยประกวดรายการร้องเพลงรายการนึงที่เป็นรูปมือถือไม่ไม่ออกเลยไม่รู้รายการอะไรแต่ว่าความพีคก็คือเต้ตกรอบครับ ตอนนั้นอยู่18ใช่ก่อนจะย้ายมากรุงเทพใช่ตอนนั้นอยู่ขอนแก่นอยู่เป็นเหมือนรอบก่อนที่จะปลายออดิชั่นนะครับรอบก่อนจะออกทีวีก็ไม่ผ่านใช่แต่ก็เป็นประสบการณ์นะเต้รู้สึกว่าครั้งนึงเราเฮ้ยเคยประกวดรายการนี้อะไรเงี้ยข้อที่5ครับที่มาของชื่อจริงของเต้ครับชื่อว่าวิสรุตที่มาก็คือมาม้าเขาไปดูละครพับพึงสีชมพูที่อ้ําพัชรภาเป็นนางเอกแล้วก็มีพระเอกที่เขาชื่อว่าคุณวิสรุตซึ่งป้ามาม้าบอกว่าดังมากคนแบบพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองแบบคุณวิสรุตคุณวิสรุตอะไรเงี้ยมาม้าก็เลยรู้สึกว่าถ้าตั้งชื่อให้ลูกชายนี่เผื่อเกิดมาแล้วหล่อเหมือนคุณวิสรุตบ้างอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่ไปที่มาของชื่อเต้อย่างเงี้ยครับผมก็ฝากช่องทางการติดตามของเต้ก่อนละกันเนาะก็ Facebook ครับ Twitter Instagram TikTok ครับชื่อเดียวกันคือ Copter Smurf ครับผมใช่ครับแล้วก็ฝากซิงเกิลใหม่ด้วยครับชื่อเพลงไม่เป็นไรเลยนะครับใช้คำว่าเป็นเพลงของคนที่น้อยใจที่ปากแข็งละกันนะครับผมฟังเพลงนี้ได้ครับทุกช่องทางสตรีมมิ่งแล้วก็ดู MV ได้ใน YouTube ของ Box Music ครับผมอยากบอกเธอไม่เป็นไรเลยที่เธอจะไปกับเขาไม่เป็นไรเลยเพราะเขาดีกว่าเข้าใจไม่เป็นไรเลยแค่เธอปล่อยมือฉันไปเท่านั้นเอง